เดตด้วยจะยืนยันยังเดินหน้าเรื่องของการแก้ไข112หรือว่าจะมีการลดเพดานเรื่อง112ตามที่สวแนะนำเพื่อที่จะผลักดันได้รับเสียงสนับสนุนในการโหวตเรื่องนายกครับผมคิดว่าเป็นเงื่อนไขที่อ่อนลงเรื่อยๆเมื่อได้รับฟังคำชี้แจงแล้วก็คำอธิบายถึงเหตุและผลครับแล้วก็ผู้ที่สภาหลายๆท่านก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่อิงพรรคการเมืองหรือนโยบายพรรคการเมืองแต่มันเป็นเรื่องของหลักการที่จะทำให้ระบบกลับมาเป็นปกติได้และที่เหลือก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้สภาที่เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางความคิดแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถผูกขาดนโยบายหรือผูกขาดความคิดได้ใช่ไหมครับมันก็500เสียงมันก็ต้องมีกรรมธิการ1 2 3เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เป็นให้สภาทำงานเรื่องนี้ก็อธิบายให้วุฒิสภาหลายท่านท่านก็เบาใจแล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่าการที่จะอนุรักษ์ในการที่จะรักษาเนี่ยคือการที่จะทำให้เกิดการพัฒนาแล้วก็ให้เกิดการพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะท่านก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเงื่อนไขที่น้อยลงครับยืนยันจะเดินหน้าแก้ไขตามที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนครับสัญญากับประชาชนไว้ยังไงก็ต้องทำแสดงว่ามั่นใจใช่ไหมคะจากว่าจะสามารถโหวตผ่านได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็คิดว่าพยายามเต็มที่ที่สุดครับมีระยะอะไรไหมคะเลข31กับเลข13ตัวนี้ไม่มีครับ13ไม่จะบอกแต่31เราได้รับแล้วค่ะมีนัยยะอะไรกับเลข3ตัวนี้พี่ชายผมเป็นสมัยที่2เลยครับนายกยัง30อยู่ยังคนที่30อยู่ครับแต่ถ้าไม่ผ่านในครั้งแรกอะค่ะคุณพิธาคิดว่าจะให้โอกาสตัวเองได้โหวตครับกี่ครั้งครับตรงนี้นี่ก็ต้องยึดความคิดของพรรคร่วม8พรรคครับแล้วก็เท่าที่ฟังอย่างคุณเศรษฐาครับอย่างเลขาประเสริฐก็พูดชัดเจนว่าตอนนี้ยังไม่มีแผน2นะครับเพราะยังก็จะโฟกัสให้เต็มที่กับวันที่13ก่อนคุณพิธาก็คิดว่าตัวเองควรได้รับโอกาสถ้าไม่ผ่านครั้งแรกก็คือตามกระบวนการที่มันควรจะเป็นนะครับตามรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้ว่ามีกี่ครั้งอย่างประธานสภาของสหรัฐโหวตกี่ครั้ง15ครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันจะต้องมากน้อยหรือตัวเลขมันควรที่จะเป็นที่ไหนแต่ถ้าในมุมมองของผมก็คือว่าเราต้องยึดมติประชาชนเป็นหลักนะครับถ้าประชาชนไม่ถอยผมก็ไม่ถอยแต่ก็มีเสียงจากคุณธนากรพรรครวมไทยสร้างชาติว่าถ้าหากคุณพิธาโหวตไม่ผ่านครั้งแรกควรที่จะให้พรรคอันดับ2เลยไม่ควรที่จะมีการโหวตซ้ำรอบที่2อันนี้ก็คงเป็นความคิดเห็นของคุณธนากรอย่างเดียวก็คงไม่ได้เป็นหลักการอะไรหรือไม่ได้เป็นข้อกฎหมายเองนะครับหวังไหมครับว่าจะได้เสียงที่มีเสียงจากผู้รัฐบาลเดิมครับอันนี้ผมก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นการมันไม่ได้เป็นเสียงให้ผมมันเป็นการเสียงให้กับการคืนความปกติให้กับระบบประชาธิปไตยอย่างที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าถ้ามาจากฝ่ายค้านแล้วโหวตให้ผมจะเป็นการโหวตสนับสนุนผมหรือโหวตสนับสนุนนโยบายของผมอันนั้นคนละเรื่องเลยแต่มันเป็นหลักการสำคัญของระบบประชาธิปไตยก็คือรัฐบาลเสียงข้างมากรัฐบาลผสมเสียงข้างมากอันนี้คือหลักการที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะให้คือให้หลักการไม่ได้ให้ผมคุณพิธาคิดว่าต้องโหวตกี่ครั้งถึงจะเปลี่ยนเป็นพรรคอันดับ2คะอันนี้ยังไม่มีแผน2เอาแผนแรกก็คือยึดตามที่พรรคร่วมทั้งหมดได้พูดคุยกันไว้ก่อนโอเคขอบคุณนะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนะครับวันนี้ภาคเอกชนโคราชได้ขอสัมภาษณ์และก็ถึงครับขอแป๊บนึงได้ไหมคะเห็นตารางคุณวิทาเดินสายลงพื้นที่ต่อเนื่องจนถึงวันที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการปลุกระดมมวลชนนะคะคงไม่ได้เป็นการปลุกระดมในอย่างไรครับก็ยังพอมีเวลาว่างอยู่แล้วก็มีหลายพื้นที่ที่ได้ลงไปขอบคุณพี่น้องประชาชนแต่บางพื้นที่ยังไม่ได้มาอย่างที่นครราชสีมาเป็นต้นนะครับก็เรียกร้องมาวันที่มีการเลือกประธานสภาส.ส.โคราช3คน3เขตก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมาโคราชสักทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาลงพื้นที่แล้วก็อย่างภาพอย่างที่เห็นนะครับก็อยู่ที่โรงแรมในโคราชแล้วก็หารือกับภาคเอกชนทั้งสภาอุดสภาหอแล้วก็ภาคประชาชนก็มีหลายคำถามที่พูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งเป็นต้นก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจกับพื้นที่อย่างนครราชสีมาครับแต่ตารางที่เห็นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะโดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการปลุกระดมมวลชนค่ะครับก็คงโดนวิพากษ์วิจารณ์ทุกเรื่องแหละครับก็คงไม่ถือเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ตั้งใจทำงานของเราครับคุณพิธาครับประเด็นหลักๆที่คุยกับนักธุรกิจในวันนี้ก็ต้องการอะไรครับเศรษฐกิจโคราชเนี่ย300,000 ล้าน
ครับประมาณ 13% นี่เป็นภาคการเกษตรแล้วภาคเกษตรเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นน่าจะเดินตลาดนะครับตอนนี้เขื่อนสำคัญในโคราชเนี่ยมีน้ำอยู่ประมาณ 40% โดยเฉลี่ยทั้ง10เขื่อนพื้นที่ที่เก็บน้ำได้ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำหรือว่าตัวอ่างเนี่ย581แห่งตรงนี้ก็เลยใช้โอกาสนี้ในการมอบหมายให้สสทั้ง3คน3เขตลงพื้นที่แล้วก็ดูนะครับว่าในเรื่องของประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำของอ่างขนาดเล็กนะครับได้ข่าวมาว่าลึก4เมตรแต่ก็เป็นตะการไปแล้วก็เมตรกว่าเนี่ยพอถึงเวลาที่จะเก็บน้ำที่ก็เก็บไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพของท่อน้ำประปาก็ทำยังไงก็ได้ครับที่จะต้องประหยัดน้ำกันให้ยาวที่สุดเพราะว่ากรมอุตุก็บอกว่าตั้งแต่ตุลาคมอาจจะยาวถึง20เดือนเลยทีเดียวครับก็มีคนจะเป็นหลายคนบอกว่าสิบสามนี้จะโหวตแล้วค่ะความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากสวตอนนี้มากน้อยแค่ไหนคะก็มั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการพูดคุยกันแล้วก็ได้เห็นวุฒิสภาหลายท่านได้ให้สัมภาษณ์ในสื่อหรือที่ส่งจดหมายเปิดผนึกนะครับก็เป็นเหตุผลที่เป็นโอกาสในการคืนความปกติให้กับการเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นการให้โอกาสประเทศไทยทั้งสองท่านก็พูดชัดเจนแทบจะไม่ได้อ่านเอ่ยชื่อผมแทบจะไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคแต่ว่ามันเป็นการคืนปกติความปกติให้กับระบบการเมืองไทยที่มันไม่ปกติมานานที่มีการล้มล้างทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐประหารก็ดีนิติสงครามก็ดีหรือว่าการยุบพรรคก็ดีก็มันเป็นอะไรที่มันไม่ปกติมันแต่รัฐธรรมนูญปี60เพราะฉะนั้นคราวนี้ก็เชื่อว่าทั้งสสแล้วก็สวเนี่ยยังมีโอกาสที่จะคืนความปกติให้กับการเมืองโดยยึดมติของรัฐบาลเสียงข้างมาก312เสียงซึ่งก็คือ 75% ของประชาชนคนไทยคิดว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศที่จะบอกว่าเราจะไปในที่ทางก็ดีใจที่ท่านผู้นำสภาได้ชี้แจงแบบนั้นและแทบจะไม่ได้มีชื่อผมหรือว่าชื่อพรรคเท่าไหร่แต่เงื่อนไขส่วนใหญ่ของสวก็ยังติดเรื่องมาตรา112ทางคุณพิธาเองเราจะมีขบวนแห่นะครับพี่เราจะมีขบวนแห่นะครับ